มาต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างฮอตแนมสเปอร์พบกับอาร์เซนอลราคาต่อรองเปิดมาที่สเปอร์ต่อเสมอควบครึ่งฮอตแนมสเปอร์เตรียมเปิดสนามฮอตแนมสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลโดยจะบ้านสเปอร์ภายใต้การนำทีมของโจเซ่มูรินโญ่เตรียมคืนตัวจริงหรือจัดทัพแบบฟูลทีมนะครับหลังจากที่มีการหมุนเวียนนักเตะในเกมที่แล้วที่เสมอกับลาร์กลิน 3-3 และทำให้2เกมหลังสุดของเขานั้นจบลงด้วยผลเสมอมาทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าผู้เล่นรายหลักๆที่จะไม่พร้อมในเกมนี้ก็จะเป็นนิโคลัสเปเป้ที่ยังติดโทษแบนในส่วนของผลงานเนี่ยก็เพิ่งจะเก็บชัยในเกมยุโรปมาได้กับการเอาชนะลาปิดเวียนนาและทำให้ตลอด4เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นแพ้ไปแค่หนเดียวนะครับยังไงก็ตามเนี่ยดูแล้วเกมนี้อาร์เซนอลผลงานเป๋มากกว่าอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาคุณภาพทีมในเวลานี้เทียบกันแล้วก็ยังเป็นรองเจ้าบ้านอยู่เยอะนะครับดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นเลยน่าจะมีโอกาสเบียดไปได้มากกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้ตอบไปเลยไก่เดือยทองฮอตแนมสเปอร์สกอติคาดสเปอร์เปิดบ้านจิกอาร์เซนอล 1-0